ไปคุยกับพี่พอเจตหน่อยแลใ้ชวก่ันอยูน่ะทคีร่ับบาอยงู่ไทบางรไทนะค่ะครับ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 สวัสดีคค่ะสวัสดีครับคุณน้องแกครับครคับ่ะยินคดรีับด้วยนะน้ำลงมานิดหนึ่งนะใช่ไหมใใชช่่ไหไมหมใชบ่างไทรน้ำลงเนาะตั้งกับคุยกันมาเนี่ยวันนี้ฮตระงกันหน่อยคือน้ำลงจริงลดลงประมาณ10 เซนติเมตรประมาณเริ่ม20 เซนอะ20 เซนเลยโอ้น้มากำกว่าไดท้ี่รเายงอานะเองค่ะแล้วก็มันดีอย่างคือน้ำเนี่ยจากขึ้นลงเวลาเดียวครับแล้วเวลาเขาขึ้นมาขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ลงขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ลงคืออันเนี่ยวันนี้ตรงกันมากที่สุดคือคราวแรกๆจะไม่เคยตรงปล่อยมันน้อยแต่ถ้าน้ำเยอะแต่เนี้ยเห็นเลยผมว่ามองแล้วเห็นเลยว่าผมถ้ามันขึ้นมาอยู่นะเราก็จะเดินต้องน้ำอยู่ในบ้านเน่าแต่นี่มันลงแล้วมันแห้งเลยในแล้วบ้กา็นแหห้้องน้แล้วห้องน้ำผมก็เริ่มเข้าได้แล้วกดได้แล้วพอได้แล้วก็มีอย่างหนึ่งเมื่อกี้ฟังท่านโฆษกเนี่ยครับคือถ้าสังเกตดูอ่ะถ้าปล่อยจากเขื่อนมา3,000 3,001 3,002นี่จะไม่กระทบเท่าไหร่ค่ะถ้าปล่อยมา3,004 3,004 3,005เนี่ยมันจะมีผลกระทบมันจะขึ้นลงสองสามพันสี่สามพันห้านี่คือที่บางไทรนะครับครับถ้าขึ้นมาจุดเนี้ย3,004เนี่ย3,003บางที่ก็จะน้ำท่วมอีกน้ำจะขึ้นแต่วันนี้อยู่ที่3,100กว่าเนาะ3,108ดีเลยล่ะเป็นลงเป็นสิบจุดเป็นอ่ะเดี๋ยวคุณถนอมก็ลองถามทางเสนาจีว่าตรงกันไหมครับครับเช็คให้ครบรอบด้านเลยทีแรกอ่ะเมื่อ2 วันเนี่ยผมเจอกำนันว่าออกทีวีขอถุงยางชีพให้มาบ้านเราที่ไม่มีการแจกเลยแจกเสนาบางบานอะไรเงี้ยเลยทีนี้ว่าเดี๋ยวจะบอกคุณถนอมให้แต่ตอนนี้น้ำลดแล้วไม่เอาแล้วก็ดีใจก็ไม่เอาแล้วนะพอได้ผมว่าสิ้นเดือนเนี่ยแห้งถ้าลดอย่างนี้นะแห้งดีใจมากครับเดี๋ยวนะของพี่พอเจตเนี่ยไอ้ที่ว่าน้ำลดตอนนี้บ้านพี่เนี่ยอยู่บนดินหรือว่ายกสูงอะครับพี่ยกบ้านผมถมที่ถมที่ถมสูงขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ถมแล้วเขาอยู่ก็ต้องอยู่ในน้ํายกสูงใช่ไหมก็ต้องอยู่ชั้นก็ต้องอยู่ชั้นบนที่สูงอย่างน้อยก็2 เมตรใช่ไหมถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าจากราคาเมื่อวาน2 วันที่มันขึ้นนะอีก10%เนี่ยมันเท่า5.54มันก็เท่า5.4เลยไงมันก็เท่ากับลุงตู่ไม่อยู่ตอนนี้ลุงตู่เอาอยู่ไม่ไม่มีช่วงมันมีเอาถ้าเราเอาตัวเลขมาอันนี้เชิงคิดวิเคราะห์ที่พี่บอกว่าวันนี้รายงานตรงการน้ําลงจริงน้ําลดจริงต่ำกว่าจริงอ่ะตรงการก่อนนั้นเนี่ยนะครับบอกน้ําลงแต่ว่ามันขึ้นมันดูจะมันจะย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงถ้าคิดจากการคิดวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเวลาพี่พอเจตฟังการรายงานเนี่ยน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาลดป่าสักก็ลดทีนี้พอทางโน้นลดนะครับก็มาอยู่ที่ก็มาดูที่บางไทรเท่าไหร่ถ้าบางไทรมัน3,000 ต้นๆใช่ไหมพี่ก็บอกว่ามันก็ต้องลดสิใช่ไหมแต่ปรากฏว่าแม้เจ้าพญาจะลดป่าสักจะลดลงมาแล้วก็ตามน้ําทะเลที่มันดันอยู่เนี่ยนะมันหนุนสูงขึ้นมาไอ้ข้างไอ้น้ําเหนือนี่ลดนะแต่น้ําทะเลที่มันดันหนุนขึ้นมาปั๊บเนี่ยแทนที่จะมันลงมันไม่ลงอะครับมันก็เลยไปดันยอดน้ำขึ้นไปขึ้นไปถึงพี่ไปถึงบางไทรแล้วก็โน่นนะครับไปบางบานเสนาก็ขึ้นไปได้รับผลกระทบทั้งหมดมันก็เลยทําให้เห็นว่าเอ๊ะทําไมในเมื่อปล่อยมาน้อยแล้วถึงไม่ลดไม่ลงถูกไหมครับครับทีนี้ประเมินว่าช่วงนี้น้ําทะเลก็เริ่มลงแล้วล่ะครับเพราะว่านี่วันนี้น้ําทะเลเริ่มลดแล้วที่เรารู้กันนะวันที่27แต่ผมก็ประวงว่าไอ้ depression อะไรมันจะเข้ามาเนี่ยกลัวจะมาเพิ่มแต่ว่าดีหรือน้ำทะเลรอดแล้วน่าจะรอดแล้ว depression ไม่มีแล้วตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าจะลงตลอดอ่ะไม่ขึ้นแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะใช่แล้วขอให้ฟังเมื่อกี้ฟังท่านโฆษกบอกว่าถ้าตกก็ไม่เกิน3.5 มิลลิเมตรอะไรครับใช่ใช่ตอนนี้พี่เนี่ยไปหาเพลงไวพจน์มาฟังเลยเพลงหนึ่งเพลงอะไรคะสารวันเตี้ยลงให้ยอดน้ำมันเตี้ยลงนะหนน้ำมันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงดีมากดีมากถุงดำก็ไม่ต้องซื้อแล้วล่ะแล้วก็พวกหนุนอะไรก็ไม่คิดละไม่ต้องหนุนขึ้นเยอะก็รอให้อากาศหนาวเนี่ยมันลงมาในพื้นที่อยุธยามันก็จะแบบว่า
น้ำไม่มาแน่ๆคราวนี้ฝนไม่ตกแน่ๆไม่มาซ้ำเติมแน่คนเก่าๆเขาบอกว่าถ้าหน้าหนาวมาเนี่ยน้ำลดใช่มันกดธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์เราก็ไม่รู้นะธรรมชาติมันเริ่มมาเริ่มมาแล้วครับลมหนาวมาแล้วครับครับครับเริ่มลดนะเริ่มเป็นหนทางที่ดีครับตรงกับท่านรองโฆษกตรงกันครับมีวันนี้ที่ตรงกันมากที่สุดครับครับเอาละเดี๋ยววันตามกันต่อวันต่อไปพรุ่งนี้ก็ตามต่อนะท่านลองถามท่านเสนาดูที่ว่าเหมือนกันไหมได้เดี๋ยวกำลังจะไปคุยทางเสนานะครับกับท่านปลัดนะครับขอบพระคุณครับพี่พ่อเจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ